เมนูคุกกี้งาขาวขั้นแรกเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วใช้ความเร็วต่ำจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันดีเติมส่วนผสมแป้งจนหมดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบกดคุกกี้ให้แบนลงเล็กน้อยโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกนำเข้าอบที่อุณหภูมิที่350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกพักไว้จนคุกกี้เย็นสนิทจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้งาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ